สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มใจหล่อรีบโดดลงสระช่วยเด็กตกน้ำได้ทันเวลากลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากเมื่อได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนิชานันได้โพสต์ถึงเรื่องราวที่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งได้พลาดตกน้ำโชคดีที่มีคนลงไปช่วยทันทราบต่อมาคือคนที่ช่วยเด็กตกน้ำเป็นอาจารย์คณะเทคโนโลยีทางทะเลซึ่งอาจารย์ท่านนั้นมีสติดีมากๆได้กระโดดลงน้ำไปช่วยเด็กคนดังกล่าวได้ทันท่วงทีทำให้เด็กชายคนดังกล่าวปลอดภัยโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กนิชานันได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าวันนี้ยกให้เป็นฮีโร่วันหนึ่งนะคะโดดลงไปช่วยเด็กตกน้ำขอบคุณความมีสติของพี่ไม่ตกใจช่วยเด็กน้อยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมปลอบหนูน้อยในน้ำอย่างอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแล้วมองหาคนช่วยเหรอคะคนช่วยเกาะสาวอยู่ค่ะฮ่าฮ่าฮ่าสมกับเป็นอาจารย์คณะเทคโนโลยีทางทะเลมากๆค่ะอวยกันเองฮ่าฮ่าฮ่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ